คุณต้องสร้างคนดีเพราะคนดีเท่านั้นจะได้รับการตอบรับในทุกงานที่คุณทำไม่ว่าคุณจะไปสมมติคุณไปทำงานคุณจะสังเกตได้ว่าทุกงานที่คุณทำคุณจะเจอคนเฮ้ยคนนี้มันเป็นคนดีว่ะและนั่นคือคนที่คุณต้องการอยากทำงานด้วยอยากอยู่ด้วยไม่ใช่ว่าไอ้นี่มันเก่งว่ะแท้เลยอยากทำงานมันไม่มันเก่งแต่มันเฮงซวยนิสัยมันไม่ดีคุณต้องการอยู่กับคนดีจริงๆมนุษย์ต้องการอยู่กับคนดีแต่คุณพยายามจะทำให้ทุกคนเป็นคนเก่งถ้าเป็นของของคุณแต่จริงๆคนเก่งไม่ได้เป็นที่ต้องการ 100% เท่าคนดี